เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อ 2.4 ต่อนะครับสองจุดสี่เนี่ยเขาบอกว่าภายในปี2030นะครับเขาจะสร้างระบบผลิตอาหารที่ยั่งยืนนะครับใช้คำว่า sustainable นะครับแล้วก็ใช้คำว่า resilient นะครับ resilient นี่มันหมายถึงเรียกว่าฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีระบบที่มันเพิ่มทั้งผลิตภาพคือ productivity นะครับแล้วก็ผลิตผลก็คืออันนี้เน้นในแง่จำนวนในแง่ปริมาณเลยอันนี้คือ production นะครับเน้นที่เรื่องการรักษาระบบนิเวศนะครับหรือว่า ecosystem นะครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยระบบผลิตอาหารที่ยั่งยืนที่ว่าเนี่ยมันก็จะต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศที่มันรุนแรงนะครับเรื่องความแห้งแล้งน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ยังต้องเป็นระบบที่เพิ่มคุณภาพของที่ดินและคุณภาพของดินนะครับสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะคุณภาพของที่ดินอันนึงกับคุณภาพของดินอันนึงนะคำว่า sustainable ก็ความหมายเหมือนที่พูดไปครั้งแรกนะครับก็คือมันคือ sustainable คือมีสามขานะครับก็มีเรื่อง environment เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง social คือสังคมนะครับแล้วก็ economic ก็คือเศรษฐกิจนะครับแล้วมันก็จะมีคีย์เวิร์ดของแต่ละอันที่เขาเน้นนะครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีเรื่อง productivity นะครับผลิตภาพนะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับ input เท่าเดิมอารมณ์มันประมาณนี้นะครับนอกจากผลิตได้เยอะแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของกำไรด้วยนะ profitable ก็คือ profitability ก็คือว่าสามารถสร้างรายได้สร้างผลกำไรได้นะครับlivelihood นี่มันออกมันพูดถึงเรื่องสภาพความเป็นอยู่อ่ะนะครับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอะไรแบบนี้นะครับเรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมก็จะดูเรื่องของ well-being นะครับว่าความเป็นอยู่ดีไหมนะครับแล้วก็ตัว benefit อันนี้คือตัวผลประโยชน์นะครับที่มีต่อชุมชนในชนบทนะครับหรือว่าชุมชนท้องถิ่นนะครับในแง่ของสิ่งแวดล้อมก็ดูเรื่องเนี่ยที่บอกว่าเป็นคุณภาพของดินนะครับ soil health นะครับถ้าแปลตรงตัวคือสุขภาพของดินนะครับแล้วก็มีเรื่องการใช้น้ำน้อยลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของมลพิษที่ต่ำลงนะครับซึ่งมลพิษที่อยู่ในธรรมที่เราสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมันไปปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยหลักๆก็จะมียาฆ่าแมลงกับปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะใช้คำว่า pesticide กับfertilizer มั้งรู้สึกคำว่าปุ๋ยนี่คือ fertilizerหัวข้อนี้ก็คล้ายๆกับหัวข้อที่แล้วเขาบอกว่าข้อมูลมันยังมีน้อยอยู่ก็เลยยังคล้ายๆทำเรื่องเปรียบเทียบระหว่างประเทศไม่ได้นะครับก็ยังเป็นหัวข้อเรื่องที่ UN จะต้องหาข้อมูลมาเติมต่อไปนะครับเราลองไปดูวิดีโอต่อนะครับ Target 2.4 By 2030 ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production that help maintain ecosystems that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather events, drought, flooding, and other diseases, and that progressively improve land and soil quality. Like the general definition of sustainability that I covered in my first video, which you can watch up here, sustainable agriculture ultimately comes down to balancing economic, social, and environmental dimension. The economic dimension in this case refers to the productivity and profitability of the agricultural system to provide livelihoods for farmers and other agricultural workers.
The social dimension focuses on the well-being of the workers on farms and in the food supply chain, as well as the benefits to the rural and local communities who rely on farming to develop. The environmental dimensions include promoting soil health, minimizing water use, and lowering levels of pollution, including through pesticides and fertilizers associated with agriculture. And again, we do not have a clear indication on productive and sustainable agriculture and how we're doing because there's still no comparable data. But those are the dimensions that make it up, and there is a lot of work to try and understand how much of our global agricultural system is truly sustainable.